่หยาบขอคะแนนชาวไทยมุสลิม3จังหวัดชายแดนภาคใต้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรลงพื้นที่ยะลาปัตตานีนราธิวาสเป็นครั้งแรกเช่าเหมาลำเครื่องบินพร้อมแกนนำพรรคลุยช่วยผู้สมัครส.ส.หาเสียงได้รับกำลังใจล้นหลามขึ้นปราศัยเน้นนโยบายหลักเดินหน้าแนวคิดเขตปกครองท้องถิ่นพิเศษลดการใช้ความรุนแรงตามนโยบายปรองดองเล็งฟื้นสัมพันธ์ไทยซาอุเพื่อเพิ่มโควต้าผู้แสวงบุญ